นี่คือเจ็ดวันที่เราพบเฉพาะคนที่กลับมาจากต่างประเทศก็คือสเต q u คอ a n t ทีนเกือบทั้งสิ้นเลยตัวเลขที่เกิดขึ้นภายในประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแต่เพียงแค่เจดวันเรายังไม่น่าไว้วางใจครับเขาบอกว่าต้องไม่พบภายในประเทศของเราเลยอย่างน้อย2สัปดาห์ถึงสสัปดาห์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอรอ ในช่วงเข้าสู่มาตรการผ่อนปลนระยะที่สามนี่แหละครับผมบอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่ากําลังทามาดีนะครับพูดง่ายๆคือติดเชื้อในประเทศเนี่ยศูนย์คนมาเจ็ดวันแต่ตอนนี้วันนี้แหฮะวันที่หนึ่งมิถุนาเรากําลังจะผ่อนคลายขึ้นมาซึ่งการผ่อนคลายก็อย่างที่บอกกิจการที่จะมีความเสี่ยงระยะที่ปานกลางกับสูงเนี่ยก็ถูกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมี ระหว่างความตึงกับความหย่อนจะต้องเกิดขึ้นในทั้งสองอย่างนี้เรายังมีตัวเลขที่เป็นศูนย์แค่เจดวันแต่ว่าเราต้องมาผ่อนคลายแล้วก็จําเป็นครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลในชีวิตประจําวันกลับมาให้มันใกล้เคียงเหมือนเดิมแต่ว่าความเสี่ยงนี้อยู่กับท่านทุกทท่านเพราะฉะนั้นห้ามาตรการหลักยังต้องเน้นย้าอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการ เป็นระยะหา่างอันนี้ต้องท่องกันไว้เลยและใช้กันอย่างนี้ทุกวันนะครับ